ปูโสมกลับมาเฝ้าทรัพย์สิริจิรพง์พันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานกลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคนปัจจุบันสมยศกับผลงานสมาคมฟุตบอลไทยถอยหลังลงคลองปรากฏการชูสามนิ้ว เด็กดิจิทัลไล่ผู้ใหญ่อินเทอกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n n g i จีอาร์พ c a s ครับผมกเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลั์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบ,บดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันเช่นเคยนะครับพ่านจากที่เริ่มตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่สุพัฒน พงพันมีชาวตั้งสิริจิรพงพันเป็นที่ปรึกษาคำถามก็ดังขึ้นว่าสิริเป็นใครมีดีอย่างไรถึงได้ลอยมานั่งแท่นกุนสื่อรัฐมนตรีมือใหม่ว่าการกระทรวงที่ได้ชื่อว่าคุมขุมทรัพย์หลายแสนล้านและทําหน้าที่กำกับองค์กรบิ๊กเบิ้มอย่างพลังงานคือปตทและกฟผสืบไปสืบมาอย่างแรกก็ต้องบอกครับว่าสิริจิรพงพันธ์วัย66ปี อด,ดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยรัฐบาลคอสชอช,อช่วงท้ายที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเพื่อนลุงตู่บิ๊กยงผพลเอกอนันตพรการจนรัตสิริหาช่คนอื่นคนไกลครับเป็นคนที่สุพัฒพงษ์คุ้นเคยดีอยู่แล้วเพราะเป็นเครือข่ายแบงก์บัวหลวงคอนเนคชั่นกันมาโดยว่ากันว่าสิริในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดจาการฝ่ายวางแผนและประสานงานของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัดเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของไพรินชูโชธหาวอน ในขณะที่สิริย้ายมาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพในตําแหน่งรองผู้จัดจาก,การอาวุโสด้านจัดก,การวานิธนกิจตามคําชวนของชาตรีสโสพลพาณิชย์อีกทั้งไพรินสุพัฒพงศ์ก็ได้ย้ายมาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพด้วยโดยชาตรีสโสพลพาณิชย์ให้ชาติสริริสโสพลพาณิชย์เป็นหัวหน้าง,งานเมื่อสุพัฒพงศ์ผู้ซึ่งเป็นกุลสือด้านเศรษฐกิจให้พลเอกประยุจันโอชาเป็นสายตรงนายกส่งมานั่งกระทรวงพลังงานชั่วโมงนี้ระหว่างคนทั้ง3าคนก็คือสิริ ไพรินสุพัฒพงศ์จึงเหมือนหวนคืนมาทํางานด้วยกันโดยสุพัฒพงศ์ตั้งสิริเป็นที่ปรึกษาขณะเดียวกันมีข่าวหนาหูในตอนนี้ว่าหนทางที่ไพรินจะกลับมาเป็นใหญ่ในปตทก็สดใสย,ยิ่งโดยผ่านการเข้ามาเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงจากที่สุพัฒพงศ์ที่ลาออกและก็รอคั้วตําแหน่งประธานบอร์ดปตทคนใหม่ได้เลยวกกลับมาที่สิริครับนอกจากสายสัมพันธ์แนบแน่นสายตรง คนของลุงตู่อย่างสุพัฒพงษ์และไพรย์แล้วผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างที่สองที่จะเป็นกุญซือกระทรวงที่ตบตีกันตายมีหรือไม่พูดง่ายๆว่าสิริมีดีตรงไหนถึงได้ลอยลงมาเป็นที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีพลังงานก็ต้องบอกว่าผลงานกว่า1ปี7เดือนเศษในตำแหน่งร,รัฐมนตรีที่มีผู้คนพอจะจดจำได้บ้างนั้นก็คือการผลักดันให้ประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม ที่สิ้นอายุสัมปทานในปี2565ถึง2566ก็คือเอราวันและบงกฎหลังจากที่ยืดเยื้อมานานตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลคอสช,อชอโดยผู้ชนะทั้งสองแหล่งเป็นบริษัทปอตอทอสอพอและก็รวมถึงผลงานที่ถูกยกขึ้นเคลมเป็นผลงานด้วยก็คือการผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศหรือ PDP 2018 แต่สังคมกลับกังขาฝั่งว่าตอนนั้นเกิดมิติพิสูงครับจากการนั่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอในสองเรื่องตามแผนที่อ้างแผน PDP โดยเฉพาะเหตุผลการอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการประมูลรวมทั้งการอนุมัติให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเรื่องสำคัญดังกล่าวอยู่ในมติกบงอวันที่25กุมภาพันธ์2562และวันที่3พฤษภาคม2 5 6 2โดยที่ถูกสั่งเก็บเงียบเป็นเรื่องลับไว้นานกว่า5เดือนต่อเมื่อสนทิรัตส์สนทิจิรวงเข้ามารับตำแหน่งต่อจากสิริสํานงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพอจึงได้นำมิติพิศวงดังกล่าวมาอัปโหลดเผยแพร่นั่นก็ทำให้สังคมได้รับรู้ว่ามีมติแบบนี้ด้วยหรือ แบบนี้ก็ได้เหรอโดยที่วงการธุรกิจพลังงานวิพากษ์วิจา,ารณ์กันขมครับต่างก็สงสัยกันว่าเบื้องหลังของสิริมีเงาทะมินของทุนพลังงานหนุนอยู่หรือไม่จากมติพิศวงยุคข,ของสิริมักจะถูกวิจารณ์ว่าเอื้อแต่ทุนใหญ่การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกหรือก,กลุ่มโรงไฟฟ้าเล็กๆแทบจะไม่มีปรากฏเมื่อสิริ คัมแบ็กกลับมาที่กระทรวงพลังงานช่วยคำปรึกษาสุภัฒ์พงศ์ขับเคลื่อนขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในครั้งนี้ก็เกรงเกรงและก็น่าเป็นห่วงกันว่าโรงไฟฟ้าชุมชนที่ถูกวางไว้ว่าจะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจฐานรากก็คงจะไม่มีอนาคตหรือหากจะมีก็ให้จับตาการพลิกแพงเงื่อนไขที่ให้เหตุก,กชนรายเล็กร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าของร่วมออกหน้าไปก่อนแต่สุดท้าย จะรอให้ทุนใหญ่กินรวบแบ็กดอในที่สุดน่าสนใจน่าติดตามยิ่งกลับการมาครั้งนี้หรือว่าสิริคือปู่โสมที่ใครบางคนส่งมาเฝ้าซัพ์ใช่หรือไม่ มากันที่อีกเรื่องกับสมาคมฟุตบอลไทยครับใครที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกจากมาดาแป้งนวลพันธุ่มซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ถึงพลตรุรเอกสมยศพุ่มพันธม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงการถแถลงของขจรเจรวนรประธานสโมสรทรูบแบงก์ k อกยูเนเต็กับวิลักษ์หลทองประธานสโมสรเอสเมืองทองยูเนเต็ด คงจะรู้สึกเหมือนๆกันนะครับว่าฟุตบอลไทยมาถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักทีนับวันยิ่งเสื่อมนับวันยิ่งถอยหลังลงครองขอยกตัวอย่างบางช่วงบางตอนของจดหมายเปิดผนึกของมาดามแป้งมาให้ดูกันนะครับว่าสมาคมฟุตบอลยุคของพลตำรวจเอกสมยศนั้นอัะยศอดสูงขนาดไหนก็นี VAR ครับหลายสโมสรยินยอมจ่ายเงินซื้อระบบ รวมถึงมาดามแป้งพร้อมจะให้เงินสปอนเซอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตนั้น16ล้านเพื่อเอามาใช้จ่ายเพื่อตอบโจทย์ความชัดเจนและก็ให้ความยุติธรรมกับการแข่งขันแต่แล้ววันนี้ครับสมาคมกลับบอกว่าทําไม่ได้โดยที่ไม่มีคําอธิบายอะไรที่ชัดเจนตามข่าวก่อนหน้านี้ครับพลตรวจสมยศแสดงออกว่าสมาคมฟุตบอลไม่มีเงินถังแตกต้องวิ่งพลานหาเงินกู้มาหล่อเลี้ยงไทยลีก ก็น่าแปลกใจด้วยว่าศักยภาพของคนระดับพลตรวจเอกสมยศทั้งส่วนตัวและก็คอนเน็ชันที่ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจธุรกิจมีชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นกับทำให้สมาคมฟุตบอลดูหน้าอนาถด,ดูอนาถาได้ขนาดนี้เรื่องเงินเงินทอง,ทองของสมาคมฟุตบอลจึงมีคำถามยุบยับไปหมดเช่นในจดหมายของมาดามแป้งก็ระบุข,ขอความชัดเจนเรื่องเงินสนับสนุนที่จะให้กับสโมสรสมาชิก เต็มสโมสรไทยลีกในไทยลีกวันที่จะได้รับเงินสนับสนุนขั้นต่ำ20ล้านบาทและก็ยังมีการสนับสนุนเงินจำนวน5ล้านบาทผ่างโครงการ FA Thailand Development นี่เป็นคำมั่นสัญญาของสมาคมที่ให้ไว้กับสโมสรสมาชิกแต่พลตรุรวจยสมยศก็ทำให้มันคลุมเครือเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่หายไปก็อีกเรื่องใครจะถ่ายทอดสดจะถ่ายจานวนกี่แมตช์เพราะไม่ได้กระทบแค่สมาคม แต่รวมถึงคำสัญญาของสโมสรที่มีให้กับผู้สนับสนุนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของตนเองผ่านการถ่ายทอดสดในแต่ละนัดก็หายไปด้วยตามด้วยข่าวที่มีผ่านสื่อก็คือกเกี่ยวกับงบดุลและงบคงเหลือเงินคงเหลือของสมาคมซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายของสมาคมในช่วงระหว่างปี2 5 6 0ถึง2 5 6 2ในฐานะสโมสรสมาชิกก็อยากขอให้สมาคม ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนโดยให้มีการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลางได้มาตรฐานสากลเพื่อความสง่างามและแสดงความจริงใจของสมาคมนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนตรงไปตรงมามาดาแป้งยิงคำถามใส่สมาคมฟุตบอลตรงใจแฟนบอลทั่วไทยและผู้ครากรฟุตบอลไทยทุกระดับชั้นก็อยากรู้เช่นกันฟังว่าพลเรสมยศก็ไม่ได้ดสะทกสะทานอะไรในเรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินจ้าง VAR แกก็ตัดฉับไปว่าเงิน16ล้านเอามาใช้ไม่ได้เพราะเป็นคนละส่วนกันเงิน16ล้านที่มาดามแป้งบอกจะให้เนี่ยน,นะฮะก็คล้ายๆกับจะบอกว่าการแข่งขันไทยลีกก็ให้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมมาตรฐานต่ําลงก็ไม่เป็นไรผิดกับตอนที่เปิดตัวศูนย์ VAR เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วครับที่พลรเอกสมยศจัดแบบคึกโครมประคมโอว่าเป็นผลงานใหญ่โตฟุตบอลไทยทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ทั้งที่ VR ใช้ทุนต่อแมตประมาณ82,000บาทรวมทั้งฤดูการจำนวนเงินที่มาดามแป้งยินดีจ่ายให้16ล้านก็หย่อนไปไม่เท่าไหร่ทำไมสมาคมจะหาเงินมาอุดไม่ได้คำถามก็ต้องวนกลับมาที่สมาคมฟุตบอลภายใต้การบริหารของพลเุรยสมยศเคลียร์ให้ชัดได้ไหมกับข้อสงสัยผลประโยชน์ของสมาคมและก็ของไทยลีกคนในวงการอยากรู้ว่าที่สมาคมได้เงินจากสปอนเซอร์มานั้น ถูกใช้ไปกับอะไรบ้างพลตุลากเอกสมยศนั้นปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นตัวละครลับที่ไปเอี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถของคดีบอสวรย,ยุทธ์อยุวิทยาซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ช่วยให้อาการสั่งไม่ฟ้องคดีจนสังคมพากาันวิาพากษ์วิจารณ์และก็เสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยที่พลตุลากรเอกสมยศเองก็ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรในเรื่องนี้เลยมาถึงเรื่องของสมาคมฟุตบอลพลตุลารเอกสมยศ ก็กำลังทําให้แฟนบอลรู้สึกแบบเดียวกันทั้งเคลือบแคลงและสงสัยไม่ไว้วางใจถ้ายังไม่เคลียร์ไม่อธิบายก็ทํานายอนาคตฟุตบอลไทยได้เลยว่าอย่างนี้ต้องชู3นิ้วอีกคนหรือเปล่าครับ อีกเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับปรากฏการนักเรียนระดับมัธยมติดริบบิ้นขาวหรือชู3มนิ้วหลังเคารพธงชาติในโรงเรียนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาลต่อต้านอำน,อำนาจเผด็จการเมื่อช่วงสองสมัมที่ผ่านมาก่อสร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาผู้ใหญ่รวมทั้งครูบาอาจารย์ในโรงเรียนไม่น้อยและยิ่งบาง,รงเรียนมีปฏิกิริยาต่อต้านภาพเหล่านี้ก็ถูกโพสต์ถูกแชร์ในโลกโซเชียลก็ทําให้เกิดการรับรู้เกิดกระแสลูกลาม ออกไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าที่มาของการติดริรบบิ้นขาวหรือสัญ,ญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือการชู3นิ้วจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games ที่นางเอกชู3นิ้วต่อต้านเผด็จการหรือผู้มีอำนาจหรือจะมาจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสรีภาพเสมอภาคและพระดอภาพ หรือ3นิ้วที่เป็นตัวแทนข้อเรียกร้องของม็อบปลดแอก3ข้อก็คือหยุดคุกคามหยุดแล้วก็เรื่องร่างรัฐธนูนใหม่รวมถึงไล่ให้รัฐบาลยุบสภา,าแต่เชื่อว่าความหมายของการชู3นิ้วของนักเรียนมัธยมก็คือการแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่แทนคําปฏิญาณตนของลูกเสือหรือไม่ชู3นิ้วและจะถูกเพื่อนๆบูลลี่เข้ากับกลุ่มเพื่อไม่ได้ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่า ต้องไปลืมครับว่ายุคนี้เป็นยุคไฮเทคโนโลยีที่เด็กๆสามารถรับรู้ข่าวสารรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการความเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็โลกมากกว่าผู้ใหญ่ซะอีกถ้านับย้อนเทียบกันในวัยเดียวกันในด้านเศรษฐกิจเด็กๆได้รับรู้ถึงปัญหาปากท้องพ่อแม่ตกงานไม่มีความมั่นคงในชีวิตเรียนจบแล้วก็ไม่รู้อนาคตจะมีงานทําหรือไม่ในทางการเมืองได้เห็นบรรดาน,นักการเมืองที่บอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชน แต่เข้ามาเพิกกอบโกยแย่งชีนึงผลประโยชน์โดยเฉพาะช่วงปรับครมอที่ผ่านมาและก็ในทางสังคมก็ได้เห็นการเอารับอัดเปรียบจากผู้ที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมสังคมที่เห็นอำนาจเงินเป็นใหญ่จากคดีบอสกระทิงแดงความต้องการเปลี่ยนแปลงไป,ปสู่สังคมใหม่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงแสดงออกมาในลักษณะของการต่อต้านรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นตัวแทนของสังคมแบบเก่า ยิ่งผู้ใหญ่มองอย่างไม่เข้าใจเมาเอาว่าการแสดงออกของเด็กมาจากการถูกชักจูงถูกใช้เป็นเครื่องมือจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดเพราะคนรุ่นนี้เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองต้องการแสดงออกเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขายิ่งถูกผู้ใหญ่ใช้อำนาจกดข่มปฏิกิริยาต่อต้านก็จะยิ่งรุนแรงโดยเฉพาะการแสดงพลังผ่านโลกโซเชียล ล่าสุดครับเมื่อวันที่19สิงหาคมกลุ่มนักเรียนมัธยมก็ได้ออกมาชุมนุมที่หน้าก,กระทรวงศึกษาธิการหลังเลิกเรียนปราศัยโจมตีการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ล้มเหลวการที่ต้องออกมาเรียกร้องเพื่ออนาคตของพวกเขาถ้ารัฐมนตรีไม่ทําเพื่ออนาคตของเด็กๆก,ก็ให้ลาออกไปต่อมาครับนัทพลที่สุวรรณรัตตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาพบกับกลุ่มนักเรียนซึ่งก็โดนไล่ให้ไปต่อท้ายแถวระหว่างนั้น ก็มีกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมาร่วมเป่านกหวีดไล่นัทพลพร้อมตะโกนใส่ในเชิงเย่อเย้ยว่ารู้สึกยังไงที่เมื่อก่อนไปเป่านกหวีดไล่ยิ่งลักษณ์ตอนนี้กำตามทันอย่างไรก็ตามครับการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถึงวันนี้ครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์วางแผนกันแล้วครับว่าปัญหาบ้านเมืองในอนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่นั้นจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแบบบริบทเดิมๆเพราะปัญหานี้มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างทางทัศนคติของยุคสมัยอันมีอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดและก็ทำให้เกิดการแสดงออกอย่างที่เห็นดังนั้นหากผู้ใหญ่ยังแก้ปัญหาแบบ analog, อนาล็อกคงจะไม่ตอบโจทย์เด็กในยุคดิจิทัลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนำม,มาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา e n j a o n l i n e c o m ครับและนอกเหนือจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีเรื่องของคลิปข่าวที่น่าสนใจในแต่ละหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวทุกคอมเมนต์ ทุกความคิดเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ